วาทิตย์นะครับแล้วก็เพื่อครอบครัวยังไงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่สุรชัยนะฮะที่ทำให้ความฝันเนี่ยที่อยากจะให้ผมโดนวาทิตย์มาที่นี่นั้นเป็นฝันจริงแล้วเนี่ยผมรับปากกับโดยสุดท้ายรับปากกับผู้หลักผู้ใหญ่รับปากกับสมาชิกวงพักเลยว่าผมมีความปรารถนาอยากนำวงโยธวาทิตย์ของสมาคมมาเล่นที่นี่ตัวเป็นๆ นะครับแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงคุณดีวันนั้นไปรับข่าวได้รับใบประกาศรับสมัครโยธวาทิตย์ทั่วประเทศแล้วก็อ่านลงไปก็โตใจเลยก็จะมาลำปางครั้งแรกนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าผมดีใจมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราได้รับปากกับสมาชิกของท่านเหลือแล้วว่าโยธวาทิตย์นั่นเองจะมาเล่นที่นี่โตเป็นๆเดือนที่แล้วนะครับในการประชุมระดับหมู่ขึ้นไปนั่งกันในห้องเนี่ยผมประชาสัมพันธ์แบบสุดเต็มที่เลยนะครับบอกว่าเดือนหน้านั้นเนี่ยขอให้มาให้ได้อย่าพลาดนะครับเพราะว่ามีครั้งนี้แล้วไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ไม่ใช่ง่ายThank you.
วันนี้วงชุมพราทิพย์ได้รับปากกับทางภาคเหนือแล้วว่าเราจะมาร่วมด้วยกับท่านในการจัดมหกรรมกีฬาของครอบครัวท่านเลื่อนไปเดือนตุลานี้เรายินดีมาช่วยท่านแต่เราเขาบอกว่าวงโยธาทิพย์นั้นที่กรุงเทพห่างจากทางนี้มากวงโยธาทิพย์ชยลพกรุงเทพนั้นไม่สามารถที่จะมาช่วยท่านได้ 100% นะครับวงโยธาทิพย์ชยลพนั้นจะมาช่วยภาคเหนือได้ 101%คนนั้นเปิดกี่โมง6 โมงเช้าเพื่อสูตรในมุกผูก6 โมงเช้าถึง 7 โมงเช้าทุกวันผมเองนั้นต้องตื่นก่อนน้องๆ1 ชั่วโมงผมตื่น5 ทุกวันตื่น4 ครึ่งเพื่อสูตรตอน5ถึง7โมงเช้าทุกวันจากวันนี้ไปทางกลุ่มเราทุกคนจะตั้งใจสวดมนต์เพื่อให้งานครอบวงภาคเหนือนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างแท้จริงได้ประชัยน้องยะและทุกคนนั้นขอบคุณน้องๆทุกท่านจากใจจริงผมก็ประทับใจสมาชิกที่นี่นะครับอย่างเช่นตอนที่ออกไปถ่ายรูปอะครับผมก็ได้ยินสมาชิกพูดว่าเขาออกมาเขาร้อนเขาไม่เป็นไรเพราะว่าแบบเขาคิดถึงว่าโยธวาทิตย์ยืนมาตั้งนานแล้วคงจะร้อนกว่าผมก็คิดว่าสมาชิกที่นี่เขาคิดถึงโยธวาทิตย์มากกว่าที่บางครั้งโยธวาทิตย์จะคิดถึงสมาชิกที่นี่มากกว่าคุณครับทุกครั้งที่เวลาพูดออกไปว่ายิ้มได้นะครับเราจะเห็นรอยยิ้มที่ดูใสดูบริสุทธิ์นะครับดูแบบเขาไม่มีอีโก้ไม่มีดูเขาแบบซื่อครับคือจากตอนแรกที่เขาหน้าบึ้งๆเนี่ยเข้ามาเขาก็ดูแบบพอยิ้มได้นะครับก็ยิ้มแบบจริงใจแล้วเป็นมิตรทันทีครับก็ตรงนั้นก็เป็นความประทับใจอันหนึ่งที่รู้สึกได้ว่าก็เลยทำให้รู้สึกว่าได้เห็นรอยยิ้มของสมาชิกแทบทุกคนนะครับเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ให้ฝ่ายเดียวเหมือนเขาก็พอเขาพอเฝ้ารอเราเนี่ยก็เหมือนเขาก็ให้เราแล้วเราก็ให้เขาก็ดูเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีต่อกันโดยส่วนตัวแล้วเกมชอบตอนเล่นขอบคุณสมาชิกมากที่สุดอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนที่ออกจากห้องเนี่ยเขาเล่นเสร็จออกจากห้องเกมเห็นผู้ใหญ่หญิง2คนคุยกันแล้วก็น้ำตาซึมครับร้องไห้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเกิดความตั้งใจว่าจะพยายามไปเล่นแค่ในการสมาชิกให้ครบทั้ง3จังหวัดครับรู้สึกว่าวันนี้เป็นฝ่ายที่ถูกให้กำลังใจมากๆจากสมาชิกนะครับอย่างที่ทุกคนพูดมาว่ามีกับสมาชิกรอเรามาตลอดนะครับพอเรามาปุ๊บเขาเต็มที่กับเราผมก็รู้สึกว่ามารอบนี้นะครับเหมือนกับตัวเองไม่ได้ให้กำลังใจเขาเลยแต่เป็นฝ่ายที่ให้เขาได้กำลังใจกับตัวเองมากกว่านะครับทำให้เราแบบคิดว่า
เราจะทำอะไรเพื่อสมาชิกดีผมเข้าไปล้างหน้าผมเห็นตะโยไกเดินถูห้องน้ำให้พวกเราอะครับก็คือเขามีความรุ่งเรืองกับการทำงานของเขาที่เขาสามารถทำได้แล้วก็เรื่องอาหารน้ำดื่มเยอะมากครับอิ่มอร่อยด้วยครับแล้วก็เรื่องการจัดที่นอนคือเข้าไปถึงแล้วแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีหมอนมีเสือให้ก็แบบกะว่าเตรียมถุงนอนมาคือแบบนอนพื้นอยู่แล้วก็เลยแบบประทับใจครับแล้วสมาชิกรอคอยจริงๆคือแบบเป่าแล้วรู้สึกว่าแบบผมต้องมาอีกครั้งให้ได้ครับก็ตอนที่เล่นให้แม่บ้านใช่ไหมครับครับตอนเราเล่นจบเราเดินออกจากห้องมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินมาบอกว่ามาอีกครั้งนะครับเราก็จะมาอีกครั้งให้ได้ครับตอนอาบน้ำตอนเช้านะครับพวกเราอาจจะตื่นไม่ทันกันหรือบางคนก็ไม่ได้อาบน้ำตอนเช้านะครับมีน้องๆกายโยไกสองคนนะครับล้างห้องน้ำให้ลองแต่เช้านะตื่นก่อนเราอีกนะครับมาล้างห้องน้ำให้เราอาบน้ำนะครับก็ประทับใจน้องกายโยไกสองคนมากนะเพราะตื่นก่อนพวกเราอีกพวกเราสัญญากันว่าจะตื่นก่อนทุกกลุ่มใช่ไหมครับแต่ผิดคาดครับน้องกายโยไกสองคนตื่นก่อนเรามาล้างห้องน้ำให้เราอาบน้ำนะครับก็ประทับใจตบมือให้เขาหน่อยตบมือให้เขาหน่อยงานนี้ประทับใจทีมทุกคนนะครับไม่ใช่แค่วงนะครับนี่ประทับใจพี่ๆแล้วก็ทีมงานทุกคนนี่นะครับจนถึงตอนนี้ไม่เคยเหนื่อยไม่เคยจัดตั้งแต่เป็นผู้รับผิดชอบมาไม่เคยจัดงานไหนเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยมีงานไหนที่รู้สึกว่าทั้งต้องฝึกน้องๆและตัวเองก็ต้องฝึกฝนตัวเองด้วยขนาดนี้นะครับตั้งแต่รับผิดชอบน้องๆทุกคนมาเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะทำยังไงให้น้องๆทุกคนเข้าใจอะไรอ่ะสปิริตของการดูแลสมาชิกหรือว่าการให้กำลังใจผู้อื่นอะไรเงี้ยเหมือนกับที่อาเรื่องนึงคือผมสัมผัสกับสมาชิกน้อยมากนะครับเพราะว่าวุ่นอยู่กับงานที่อยู่ตรงหน้าตลอดนะครับแล้วก็ด้วยความเหนื่อยด้วยอะไรด้วยแต่ว่าพอฟังที่น้องๆได้สัมผัสกับสมาชิกหรือว่าพี่ๆคนอื่นได้สัมผัสกับสมาชิกแล้วผมก็รู้สึกว่าผมคงต้องทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าผมต้องทำอะไรให้มากกว่านี้ดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆที่ผมอายุเยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโยชวาทิตนะครับแล้วก็อย่างน้อยวันนี้ก็ได้ทำตามความตั้งใจตัวเองจริงๆแล้วก็คืออยากจะเป็นนักดนตรีโยธวาทิตและเล่นดนตรีให้กับสมาชิกส่งเสริมกำลังใจสมาชิกจริงนะครับก็วันนี้ก็ได้ทำแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดงานหน้ามีโอกาสจริงๆเนี่ยผมจะตีเบสดามอีกแล้วผมจะเล่นให้ดีกว่านี้ผมตั้งใจนะครับผมจะลองอีกครั้งนึงจะลองอีกครั้งนึง